อร์ชันซันโวกลับมาอยู่กับรายการสิงสปอร์ตในช่วงสุดท้ายของรายการครับจากช่วงที่แล้วครับผมพาคุณผู้ชมไปรู้จักเรื่องราวของวงการกีฬาเรือเร็วครับไปรู้กันว่าเขาทำการแข่งขันที่ไหนเมื่อไรตอนนี้ครับเราจะไปพูดคุยกับนักกีฬากันบ้างครับและตอนนี้เขาอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับแนะนำตัวกับผู้ชมรายการสิงสปอร์ตหน่อยครับครับผมธนชัตพดุงเจริญนะครับชื่อโน้ตครับคุณโน้ตนะครับคุณโน้ตเป็นนักกีฬาเรือเร็วประเภทไหนครับก็เรือสากลครับเรือสากลที่เคยขับนี่ที่ขับอยู่นี่คือลำนี้ป่ะฮะใช่ครับนี่ก็คือ F1 ครับผมผลงานที่ผ่านมาในการแข่งขันมีอะไรบ้างครับก็สนามพัทยาสนามบางแสนครับครับผมคุณโน้ตเนี่ยเริ่มต้นสนใจในกีฬาเรือเร็วได้ยังไงครับก็เริ่มสนใจเลยก็คือจริงๆแล้วพ่อคุณพ่อก็เคยขับเรือพวกเป็นตระกูลฟอร์มูล่ามาก่อนแต่ว่ายังไม่ใช่ F1 เป็นเมื่อก่อนแล้วก็แบบเฮ้ยมีความอนาคตเราต้องเป็นนักกีฬาให้ได้ต้องขับเรือเรื่องมุ่งมั่นนี้ชอบตั้งแต่เด็กๆเลยเหรอใช่ครับอ๋อแล้วเสน่ห์ของกีฬาเรือเร็วเนี่ยมันคืออะไรบอกเราได้ไหมครับก็ต้องเป็นความเร็วอยู่แล้วครับความเร็วแล้วก็เท่รูปทรงเรือที่ล้ำๆอะไรเงี้ยครับผมเขาบอกว่าตอนนี้นักกีฬาเรือเร็วในเมืองไทยเนี่ยถือว่ามีมากกว่าเมื่อก่อนไหมก็มีครับมีมากกว่านะครับที่ผมดูเมื่อก่อนนี้เขายังเมื่อก่อนผมคิดว่ายังน้อยเพราะว่าในเรื่องสื่อในเรื่องอะไรยังไม่ค่อยเปิดแล้วอย่างก็สมัยรุ่นใหม่เนี่ยนักกีฬาเราก็มีความสามารถมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีและอุปกรณ์ครับครับผมทักษะอะไรที่จำเป็นสำหรับนักกีฬาเรือเร็วความเร็วครับในการใช้สายตามองแล้วก็ร่างกายความแข็งแรงครับผมว่างตังหายไหมเนี่ยความเร็ว มือเร็วนี้ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวครับมุมมองของนักกีฬาคิดยังไงกับกีฬาเรือเร็วได้รับการพัฒนาและมีการจัดการแข่งขันมากขึ้นในเมืองไทยตอนนี้ครับตอนนี้เรามีสมาคมเรือเร็วแล้วก็มีการพัฒนาเรือใช้เทคโนโลยีของปัจจุบันนี้พร้อมทั้งทีมช่างแล้วก็สปอนเซอร์ก็ผมคิดว่าจะต้องก้าวหน้าขึ้นแน่นอนครับในวงการกีฬาของเมืองไทยเกี่ยวกับ F1 เนี่ยครับผมมาถึงเรื่องกฎกติกากันบ้างกติกาการแข่งขันในรุ่นที่โน้ตแข่งอยู่อย่าง F1 เนี่ยครับเขามีกฎกติกายังไงบ้างครับก็อย่างเช่นการแข่งขันก็คือการจำกัดซีซีของเรือครับผมรุ่นของเรือแล้วก็ความสามารถของนักขับครับผมยังไงความสามารถของนักขับเนี่ยเช่นคุณต้องผ่านการทดสอบ immersion test มาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ชุดอุปกรณ์เซฟตี้ทั้งหมดครับต้องได้มาตรฐานต้องได้มาตรฐานครับถึงจะลงแข่งรุ่นนี้ได้เอาล่ะรู้จักกฎกติกากันไปแล้วไปดูนี่ฮะเจ้ายานพาหนะ F1 ตัวนี้บ้างครับโน้ตครับแนะนำหน่อยครับว่าเจ้า F1 ตัวนี้เนี่ยวัสดุที่ทำเนี่ยมันทำมาจากอะไรบ้างตัวเรือส่วนคอกพิทคนขับหรือหัวเรือเนี่ยครับที่เป็นห้องโดยสารเนี่ยทำมาจากคาร์บอนเคฟลาร์ครับมีความแข็งแรงสูงสุดครับแล้วก็ตัวเรือเป็นไฟเบอร์ครับผสมคาร์บอนและตัวเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์หัวฉีด EFI ครับก็มีหลายรุ่นเหมือนกันก็มีตั้งแต่ 2,000 ถึง 3,000 cc ให้ความเร็ว200ถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับในพื้นน้ำเรียบและขึ้นลมสงบครับแล้วถามนอกเรื่องหน่อยถ้าสมมติว่าขึ้นแรงๆเนี่ยมันก็สามารถขี่ได้ไหมขึ้นแรงๆถ้าไม่แรงมากเราก็สามารถขี่ได้แต่จริงๆแล้วเรือพวกเนี้ยคนขับเรือหรือนักขับเนี่ยต้องมีทักษะในการแข่งขันอยู่แล้วแล้วก็มีทักษะในการขับขี่เรือพวกนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นในการดูขึ้นลมเนี่ยต้องเป็นแล้ววันนี้ครับคุณโน้ตเนี่ยจะมาซ้อมที่ตรงนี้ด้วยครับแม่น้ำบางปะกงแต่ผมเคยเห็นเนี่ยเขาไปแข่งกันที่ทะเลแล้วเรามาซ้อมกับที่แม่น้ำเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างครับแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับคนละเรื่องเลยเพราะว่าในทะเลเนี่ยมีทั้งคลื่นและลมซึ่งมาจากทุกทิศทางเองเช่นลมลงหาดมาจากหาดแล้วก็ไปที่สนามแข่งบ้างลมมาจากเข้ามาจากทะเลบ้างอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ในแม่น้ำเราก็จะมีลมจากไอ้ทางโค้งตามแม่น้ำอะไรเงี้ยก็ต่างกันครับต่างกันน
ในฐานะนักกีฬาเนี่ยครับโน้ตมีมุมมองในเรื่องราวของวงการกีฬาเรือเร็วเป็นยังไงบ้างก็อยากให้วงการเนี่ยอยู่คู่กับประเทศไทยไปเรื่อยแล้วก็พัฒนาไปแข่งระดับโลกเลยอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากให้เป็นนะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่ค่อยแก่แล้วก็อยากอยู่กับวงการนี้ไปเรื่อยๆครับถ้าอย่างนั้นฝากให้ติดตามผลงานหน่อยผลงานที่กำลังจะไปทำการแข่งขันได้ครับก็สนามต่อไปนี้ก็จะเป็น24 25 26นะครับที่สนามบางประกงค่ายศรีโสธรนะครับใครที่สนใจนะมีเวลาว่างนะไปดูกันได้ไปดูกันได้ครับสุดท้ายแล้วอยากให้ฝากถึงคนที่สนใจในเรื่องราวของกีฬาเรือเร็วในเรื่องกีฬาเรือเร็วถ้าจะมาเป็นกีฬา F1 แบบนี้ก็ต้องเริ่มจากรุ่นเล็กๆก่อนอย่างเช่นเรือปั่นเป็ดไม่ใช่ก็เราจะมีไม่ใช่เราจะมี F4 ครับก็เป็นรุ่นที่เล็กแล้วก็มีทักษะพัฒนาจากเรือ F4 เนี่ยก็ขึ้นมาเป็นเรือ F1 อันนี้ก็ต้องแล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนในอนาคตครับครับผมมาเต็มอิ่มกับเรื่องราวของเรือเร็วเดี๋ยวโน้ตจะไปซ้อมเนี่ยเดี๋ยวเราขออนุญาตเก็บภาพด้วยนะครับได้ครับวันนี้ต้องขอบคุณโน้ตมากเลยนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับเราครับขอบคุณมากครับครับเรื่องราวของกีฬาดีๆแบบนี้ครับมีมาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมได้รับชมทุกสัปดาห์ครับสัปดาห์หน้าจะเป็นอะไรนั้นต้องติดตามชมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีสิงห์คอร์ปอเรชั่นที่สนับสนุนด้วยครับขอบคุณมากครับและกลับมาพบกับผมและรายการสิงสปอร์ตได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนีSingcorporation Sunbow